รุ่นนี้ครับจะชื่อรุ่นว่า XXL 712นะครับสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับวันนี้ครับผมก็มาอยู่กับลำโพงรุ่นใหม่นะครับของแบรนด์ XXL Power นะครับรุ่นนี้ครับจะชื่อรุ่นว่า XXL 712นะครับก็จะเป็นลำโพงแบบอเนกประสงค์นะครับก็คือมีมือจับและล้อลากนะครับใช้เคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวกเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ XXL 712เนี่ยจะมี2สีนะครับก็คือสีดำนะครับตัวที่อยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็สีเทานะครับรุ่น712เนี่ยก็คือเขาจะเป็นขนาด12นิ้วนะครับกำลังขับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่200วัตต์นะครับแล้วก็รองรับบลูทูธนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยก็คือชาร์จแล้วใช้งานสูงสุดเนี่ยใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์เขาให้มาเยอะแยะเลยนะครับเขาจะมาพร้อมกับไมค์ลอยนะครับ1คู่นะครับก็คือ2ตัวนะครับแล้วก็จะมีไมค์อีกแบบนึงครับเป็นไมค์แบบคาดศีรษะนะครับก็จะมาพร้อมตัวที่เป็นคาดศีรษะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบอดี้แพคนะครับก็ใช้คู่กันนะครับแล้วก็ให้รีโมทไว้ด้วยนะครับสำหรับควบคุมระยะไกลได้นะครับสุดท้ายก็เป็นสายไฟแล้วก็ AC adapter นะครับใช้ในการชาร์จไฟนะครับโอเคสำหรับตัวลำโพงนะครับด้านบนนะครับจะมีดอกเสียงแหลมนะครับ1นิ้วนะครับ1ดอกนะครับแล้วก็ดอกที่ขับเสียงต่ำนะครับเป็น12นิ้วนะครับ1ดอกอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะมีที่จับนะครับหรือแฮนเดิลนะครับแบบปรับระดับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีที่จับอีกด้านนึงนะครับอยู่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับแล้วก็เป็นส่วนของปุ่มควบคุมต่างๆครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแล้วก็จะมีล้อนะครับด้านล่างนะครับเป็นล้อสีเขียวเลยนะครับสวยงามด้านใต้ลำโพงเนี่ยจะมีช่องสำหรับเสียบเสาลำโพงได้อีกนะครับโอเคครบแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวไปชมปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงกันด้วยครับไปชมกันเลยครับครับในส่วนที่เป็นของปุ่มควบคุมต่างๆที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะมี USB SD card นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเขารองรับไปด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมการเล่นเพลงนะครับแล้วก็เป็นปุ่มโหมดนะครับก็สามารถเรียกได้ว่าจะเป็นโหมดที่ใช้สายเสียบเข้ามาอีกตรง input หรือว่าจะเป็นโหมดบลูทูธนะครับถัดไปก็เป็นโหมด FM นะครับก็คือตรงนี้เขาจะเขียนบอกเราไว้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นไฟล์ MP3 ไฟล์ WMA นะครับรองรับ FM นะครับบลูทูธนะครับ recorder นะครับก็คือสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับส่วนที่เป็นปุ่มถัดลงมาตรงนี้นะครับปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มของ My Volume นะครับสามารถปรับ Echo ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็น EQ นะครับ Treble กับ Bass นะครับแล้วก็เป็น Master Volume ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นปุ่ม Talk Over นะครับ On Off ได้นะครับ Talk Over นี่ก็คือจะช่วยลดเสียงดนตรีลงในขณะที่เราใช้ไมค์พูดนะครับด้านล่างครับเขาจะเขียนว่า UHF Microphone นะครับก็คือตรงนี้ครับเขาเป็นในส่วนของไมค์ลอยนะครับอยู่ในช่วงความถี่ UHF นะครับก็คือถูกกฎหมายตามกสทช.นะครับเวลาใช้งานนะครับก็หมุนเปิดขึ้นมานะครับเขาจะมีอยู่แก๊กนึงนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มรูปได้เลยครับปุ่มของไมค์ทั้ง2ตัวนะครับก็จะแยกกันอย่างอิสระนะครับสามารถปรับแยกได้เลยนะครับในส่วนของไลน์อินนะครับถ้ามีไมค์นะครับที่เป็น XLR นะครับมาเสียบเป็นไมค์สายเพิ่มได้นะครับหรือจะตรงนี้ก็ได้ครับก็เป็นไมค์1กับไมค์2ครับตัวจะเสียบกีตาร์เพิ่มได้เหมือนกันนะครับเป็นกีตาร์ก็ได้นะครับแล้วก็ไลน์อินนะครับจะเป็น RCA นะครับขาวแดงแล้วก็เป็นมิกเอาท์นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำหรับเสียบสายอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เป็นปุ่ม power โดยจะมีไฟบอกสถานะการทำงานแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่ให้เราด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถมาลองเล่นตัวจริงก่อนได้ครับที่ร้าน Audio City ทั้ง2สาขานะครับก็มีสาขา CDC กับซอยสายใหม่85นะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะสั่งซื้อเลยเนี่ยสามารถสแกน QR Code ได้ที่ด้านล่างหน้าจอตรงนี้เลยนะครับหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.audiocity.co.th นะครับถ้าหากถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ